และนั่นก็คือคลิปวิดีโอที่เราจะตัดต่อกันในวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับตอยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆมาฝากกันครับและก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ง่ายเหลือเกินนะครับก่อนจะไปตัดต่อคลิปวิดีโอไปดูการถ่ายทำกันครับซึ่งการถ่ายทำคลิปวิดีโอหลักๆผมก็จะต้องมีขาตั้งกล้องแล้วก็มือถือสักเครื่องหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆมีไฟหรือว่าเปิดไฟในห้องก็จะดีนะครับหรืออาจจะไปถ่ายในที่โล่งแจ้งก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอย่าไปถ่ายที่กลางแจ้งนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการถ่ายทำนะครับตั้งกล้องมือถือเอาไว้แล้วก็เปิดถ่ายเลยครับเดินเข้ามาทำเป็น acting นิดนึงฟึบแล้วก็ทำมือลงมาแบบนี้ฟึบฟึบเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับในมือของผมเนี่ยจะมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะหากระดาษหรือว่าตัดกระดาษเป็นวงกลมได้ก็พยายามไปหาฝาน้ำนะครับหรือฝากระป๋องอะไรก็ได้ที่เป็นวงกลมสีเขียวๆหรืออาจจะเป็นสีน้ำเงินก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องไปเลือกใช้โครมาคีเป็นสีนั้นๆไปนั่นเองนะครับมีข้อจำกัดแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆเลือกสีเขียวมาใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นวงกลมเสื้อผ้าแล้วก็ฉากหลังไม่ควรจะเป็นสีเขียวซ้ำนะครับในทางกลับกันถ้าเพื่อนๆใช้สีน้ำเงินนะครับเสื้อผ้ากับพื้นหลังก็ไม่ควรมีสีน้ำเงินครับจะได้ตัดต่อง่ายแล้วก็ปรับง่ายเช่นเดียวกันครับมาดูต่อนะครับแล้วก็เลื่อนมือไปเลื่อนมือมาเลื่อนไปมือไปเลื่อนมือมาแบบนี้นะครับพูดผิดพูดถูกฟลุปก็เลื่อนลงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะค้างไว้สักระยะหนึ่งนะครับทำหน้าตาแบบก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยจะทำหน้าตาตกใจทำหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไปเลยครับนั่นก็เป็นการถ่ายทำคลิปวิดีโอครับสำคัญเลยเพื่อนๆก็จะต้องมีอุปกรณ์คือกระดาษสีเขียวสีน้ำเงินหรือว่าฝากระป๋องฝาอะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวๆนะครับเอามาประยุกต์ใช้ได้เพื่อนๆก็เอามาติดใส่ฝามือนะครับติดใส่ตรงนี้นะครับอาจจะใช้กาวหรือว่าเทปใสอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอจะทำได้ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วไปทำกันเลยครับสำหรับแอปที่ใช้ในการตัดต่อวันนี้ก็ยังอยู่ที่แอป Kai Master นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอป Kai Master นะครับแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับขนาดเป็น9:16เนื่องจากว่าเราถ่ายเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกไฟล์วิดีโอที่เพื่อนๆถ่ายมาเป็นไฟล์นี้นะครับได้ลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งแรกให้เพื่อนๆไปที่คลิปวิดีโอข้างหลังที่เราทำหน้าตาหรือลาแบบนี้นะครับเราจะทำการจับภาพเอาไว้ก่อนนะครับวิธีการก็ให้เลือกตรงไหนที่หน้าเราก็ว่ากันไปเอาแขนลงแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกคำว่าจับภาพและบันทึกนั่นเองนะครับเราได้แล้วนะครับ1อย่างนะครับต่อไปให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนไปหาจุดสุดท้ายที่เรามือลงแบบนี้ฟึบแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็แตะที่คลิปวิดีโอเราจะตัดฝั่งตรงนี้ออกนะครับใช้กรรไกรตัดฝั่งขวาออกไปเลยครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับจึงแบบนี้จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่คลิปวิดีโอนะครับทำการคัดลอกโดยการคลิกที่จุด3จุดตรงนี้แล้วก็เลือกคำว่าคัดลอกเป็นเลเยอร์แบบนี้ครับจะได้มี2เลเยอร์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะทำการเพิ่มมีเดียมาไว้ด้านหน้าสุดนะครับคลิกตรงนี้นะครับเพิ่มมีเดียโดยการไปที่คำว่ามีเดียนะครับก็ไปหาไฟล์ที่เราทำการแคปเจอร์เอาไว้เป็นไฟล์นี้นะครับเราก็จะได้ภาพมาอยู่ข้างหน้าเราก็ทำการขยายออกไปเลยครับขยายแบบนี้ขยายไปเสร็จแล้วเราจะเอาเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับมาไว้ข้างล่างตรงนี้โดยการคลิกค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ดึงมาเลยครับ
ดึงมาครับคลิกค้างดึงมาเอาไว้เป็นตำแหน่งแรกสุดเลยดึ๊บตึ้งแบบนี้นะครับคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเอามาไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับสังเกตว่าที่หน้าจอมันจะไม่เต็มจอนะครับวิธีการทำให้เต็มจอก็คือไปที่ตรงนี้เลยครับจึงเลือกเต็มจอไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเราจะไปจัดการกับโครมาคีกันครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนไปหาคลิปวิดีโอในส่วนที่เป็นมือเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกที่วิดีโอข้างล่างนะครับเลือกคำสั่งโครมาคีเปิดการทำงานนะครับแล้วก็ไปเลือกสีให้เป็นสีออกเขียวๆอาจจะเป็นเขียวแบบนี้ก็ได้ครับกดที่เครื่องหมายถูกต้องเราก็ทำการปรับนะครับปรับให้เห็นว่ามันโปร่งแสงแบบนี้แบบนี้นะครับถ้าไม่สะใจก็อย่าลืมมาปรับตรงเส้นโค้งตรงนี้นะครับผมชอบใช้เป็นเหมือนกับตัว S นะครับแบบนี้ลองดูเห็นไหมครับมือเราก็จะกลวงเรียบร้อยแล้วฟึบอ้าวเห็นไหมครับมันทะลุข้างหลังเลยเลื่อนดูเลื่อนดูครับจุ่มอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มง่ายไหมครับที่เหลือเพื่อนๆก็จัดการกับไฟล์วิดีโอที่มันเลยๆมาแบบนี้นะครับก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกถังขยะนะครับส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เลื่อนมานะครับแล้วก็คลิกที่คลิปวิดีโอข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ดันไม้สุดจึ้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็แตะที่ภาพข้างบนใช้กรรไกรแล้วก็ตัดฝั่งขวาออกไปได้เลยครับแบบนี้มันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับก็จะได้ประมาณ20กว่าวินาทีนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ export ไฟล์ออกไปได้เลยครับวิธีการนะครับก็เหมือนเดิมครับกดที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกมาที่ export ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาไฟล์นี้หรือว่าคลิปวิดีโอนี้ไปใส่ใน TikTok แนะนำว่าให้ export เป็นไฟล์ Full HD นะครับขนาด 1080p แล้วก็24เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็กดที่คำว่า export ได้เลยครับกดข้ามไปเลยเรายังใช้ของฟรีอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าคลิปวิดีโอไม่ได้ยาวนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดกลับนะครับแล้วก็ออกจากแอปพลิเคชันไปได้เลยและเหมือนเดิมทุกๆคลิปครับถ้าเพื่อนๆตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วอย่าลืมไปเช็คนะครับว่าคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆตัดต่อนั้นไปอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่กับ Samsung S10 Plus ที่พาเพื่อนๆตัดต่อคลิปวิดีโอในวันนี้ครับคลิปวิดีโอจะอยู่ที่แกลเลอรี่ครับแล้วก็อยู่ที่โฟลเดอร์ Export เป็นไฟล์แรกเลยกดเล่นได้เลยครับมาดูกันครับรอบที่1ฟึบรอบที่2ยกมือขึ้นมาทะลุครับโอ้ยทำไมทะลุได้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเวฟตุ่มก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับการตัดต่อเพื่อนๆดูนะครับอาจจะเอาเป็นแบบอื่นก็ได้ลองทำดูทำแบบเดิมๆทำซ้ำๆทำบ่อยๆจะเกิดประสบการณ์แล้วก็ตัดต่อคลิปวิดีโอได้ดีครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะครับและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ